สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือบรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากกันอีกแล้วกับฮวงจุ้ยอย่าหาทำเป็นอย่างยิ่งอย่างหนึ่งนั่นก็คือการต่อเติมห้องครัวค่ะห้องครัวนะคะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามีความสำคัญมากๆค่ะสำหรับบ้านนะคะแต่หลายคนก็ต้องต่อเติมและจำเป็นต้องต่อเติมหลายคนต่อเติมไปแล้วแน่นอนค่ะโดยเฉพาะทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมนะคะเนื่องจากพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าการปรับปรุงห้องครัวนะคะการต่อเติมห้องครัวอย่างไรนะคะที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับโชคลาภเงินทองนะคะและสุขภาพค่ะและวิธีแก้ไขไปสำหรับคนที่ต่อเติมไปแล้วหรือคนที่ยังไม่ต่อเติมเลยนะคะคิดจะต่อเติมเรามาดูกันว่าหลักฮวงจุ้ยเป็นอย่างไรค่ะห้องครัวเป็นหัวใจของบ้านเป็นสถานที่ที่เราใช้ประกอบอาหารทานอาหารและทำกิจกรรมร่วมกันค่ะฮวงจุ้ยห้องครัวจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพโชคลาภและความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะแต่การต่อเติมห้องครัวนั้นหลายคนอาจไม่ใส่ใจเรื่องฮวงจุ้ยมากหนักนะคะซึ่งส่งผลเสียต่อชีวิตเราได้ค่ะดังนั้นเราจะมาพูดนะคะถึงเคล็ดลับนะคะการปรับแต่งฮวงจุ้ยอย่างไรนะคะสำหรับการที่คนที่ต่อเติมไปแล้วนะคะว่าห้องครัวนะคะต่อเติมไปแล้วผิดหลักอย่างไรนะคะซึ่งการต่อเติมห้องครัวเต็มพื้นที่หลังทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาจดูสะดวกสบายนะคะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยแต่ในทางฮวงจุ้ยแล้วถือว่าผิดหลักฮวงจุ้ยอย่างยิ่งนะคะส่งผลต่อเงินนะคะขาดมือสุขภาพและโชคลาภในความสำคัญของครอบครัวดังต่อไปนี้นะคะ 1. ขัดขวางการไหลเวียนของพลังงานบ้านทาวน์เฮาส์ทั่วไปนะคะจะมีพื้นที่ที่จำกัดนะคะการต่อเติมห้องครัวนะคะเต็มพื้นที่หลังบ้านจะทำให้พลังงานในบ้านไหลเวียนไม่สะดวกอุดตันนะคะส่งผลต่อสุขภาพโชคลาภและความสำคัญในครอบครัวอย่างยิ่งค่ะ 2. ค่ะอับแสงนะคะการต่อเติมห้องครัวเต็มพื้นที่หลังบ้านอาจทำให้ห้องครัวนั้นอับแสงขาดแสงสว่างตามธรรมชาติส่งผลต่อสุขภาพอารมณ์และความปลอดภัยค่ะ 3. ค่ะความร้อนอบอ้าวการต่อเติมห้องครัวเต็มพื้นที่หลังบ้านอาจทำให้ห้องครัวนั้นร้อนอบอ้าวเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนในปัจจุบันนี้นะคะส่งผลต่อสุขภาพอารมณ์และค่าไฟที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะหลายบ้านนะคะพอต่อเติมไปแล้วพอร้อนเราก็จะเปิดแอร์นั่นเองค่ะและข้อต่อไปค่ะเกิดปัญหาน้ำขังค่ะการต่อเติมห้องครัวเต็มพื้นที่หลังบ้านอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำขังส่งผลต่อสุขภาพโครงสร้างนะคะของบ้านและความสะอาดนั่นเองค่ะและขัดโชคลาภค่ะตามหลักฮวงจุ้ยทิศหลังบ้านเปรียบเหมือนทิศโชคลาภนะคะการต่อเติมห้องครัวเต็มพื้นที่หลังบ้านส่งผลบดบังทิศโชคลาภส่งผลต่อโชคลาภเงินทองนั่นเองค่ะแล้ววิธีแก้ไขนั้นแก้ไขอย่างไรค่ะวิธีแก้ไขอย่างแรกนะคะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ได้ต่อเติมนะแต่ใครที่ต่อเติมไปแล้วนะคะเราก็ไม่สามารถแก้ไขในจุดนี้ได้นั่นก็คือการเว้นช่องว่างระหว่างห้องครัวกับหลังบ้านนั่นเองค่ะประโยชน์ของการเว้นช่องว่างนะคะประมาณ 1-2 ฟุตเพื่อให้พลังงานนั้นไหลเวียนสะดวกแสงสว่างส่องผ่านและถ่ายเทอากาศได้ดีนะคะซึ่งการเว้นช่องว่างนี้นะคะจะช่วยพลังงานไหลเวียนสะดวกการเว้นช่องว่างจะทำให้พลังงานในบ้านนะคะไหลเวียนได้สะดวกไม่ติดขัดส่งผลดีต่อสุขภาพโชคลาภและความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะแสงส่องสว่างผ่านนะคะการเว้นช่องว่างจะทำให้แสงสว่างธรรมชาติส่องผ่านเข้าไปในห้องครัวทำให้ห้องครัวไม่อับแสงนะคะประหยัดพลังงานค่ะรวมถึงถ่ายเทอากาศได้ดีค่ะการเว้นช่องว่างจะช่วยอากาศถ่ายเทได้ดีลดกลิ่นอับชื้นนะคะและความร้อนในครอบครัวนั่นเองค่ะรวมถึงป้องกันปัญหาน้ำขังการเว้นช่องว่างนะคะจะช่วยให้น้ำไหลระบายได้สะดวกนะคะป้องกันปัญหาน้ำขังส่งผลดีต่อโครงสร้างบ้านและความสะอาดนั่นเองค่ะรวมถึงเสริมโชคลาภนะคะตามหลักฮวงจุ้ยทิศหลังบ้านเปรียบเหมือนทิศโชคลาภการเว้นช่องว่างจะทำให้เกิดทิศโชคลาภเปิดโล่งส่งผลต่อเงินทองโชคลาภนั่นเองค่ะขนาดนะคะที่แนะนำระหว่างห้องครัวกับหลังบ้านควรห่างประมาณ 1-2 ฟุตขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่และการออกแบบห้องครัวนั่นเองค่ะข้อควรระวังไม่ควรวางของเกะกะในช่องว่างควรเว้นช่องว่างให้สะอาดนะคะโล่งนะคะสะดวกต่อการไหลเวียนพลังงานแสงสว่างและอากาศค่ะดูแลความสะอาดค่ะควรทำความสะอาดช่องว่างเป็นประจำป้องกันไม่ให้เศษใบไม้ขยะหรือสิ่งสกปรกอุดตันค่ะซึ่งการเว้นช่องว่างระหว่างห้องครัวกับหลังบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงในการต่อเติมห้องครัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับค
คนที่ยังไม่ต่อเติมนะคะสำหรับคนที่ต่อเติมแล้วสามารถติดตั้งหน้าต่างเพิ่มได้ค่ะการติดตั้งหน้าต่างเพิ่มเติมในห้องครัวเป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ไขทางห่วงจุ้ยกรณีต่อเติมห้องครัวเต็มพื้นที่หลังบ้านทาวน์โฮมช่วยห้องครัวไม่อับแสงถ่ายเทอากาศได้สะดวกค่ะประโยชน์ของการติดตั้งหน้าต่างเพิ่มเติมนะคะแสงสว่างส่องผ่านช่วยแสงสว่างธรรมชาติส่องผ่านเข้ามาในห้องครัวทำให้ห้องครัวนั้นดูสว่างสดใสไม่อับแสงประหยัดพลังงานถ่ายเทอากาศได้สะดวกช่วยอากาศถ่ายเทได้สะดวกลดกลิ่นอับชื้นนะคะและความร้อนในห้องครัวนั่นเองค่ะรวมถึงเพิ่มวิวทิวทัศน์ช่วยมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอกผ่อนสบายคลายตานั่นเองค่ะและรวมถึงเพิ่มลูกแกล้งสวยงามให้ห้องครัวนั่นเองค่ะแต่งที่เหมาะสมในการติดตั้งหน้าต่างนะคะที่แนะนำก็คือผนังด้านที่รับแสงควรติดตั้งหน้าต่างบริเวณผนังที่รับแสงเช่นทิศตะวันออกทิศใต้นะคะเนื้ออ่างล้างจานค่ะช่วยมองเห็นวิวทิวทัศน์ขณะล้างจานผ่อนคลายสายตานั่นเองค่ะรวมถึงเหนือเตาแก๊สนะคะช่วยระบายกลิ่นควันความร้อนและอากาศร้อนขณะประกอบอาหารมุมห้องค่ะช่วยเพิ่มแสงสว่างความโปร่งโล่งให้มุมห้องนั่นเองค่ะประเภทหน้าต่างที่เหมาะสมนะคะสำหรับห้องครัวหน้าต่างบานเปิดสะดวกต่อการระบายอากาศทำความสะอาดง่ายหน้าต่างบานเลื่อนประหยัดพื้นที่ใช้งานง่ายหน้าต่างฟิกเหมาะกับการรับแสงชมวิวทิวทัศน์หน้าต่างสกายไลน์เหมาะสำหรับห้องครัวที่มีเพดานสูงรับแสงสว่างได้ดีค่ะข้อควรระวังนะคะเลือกขนาดหน้าต่างที่เหมาะสมขนาดหน้าต่างควรสัมพันธ์กับขนาดห้องครัวไม่ควรใหญ่หรือเล็กเกินไปค่ะเลือกวัสดุที่เหมาะสมเลือกวัสดุที่ทนทานกันน้ำค่ะติดตั้งด้วยช่างผู้ชำนาญนะคะเพื่อความปลอดภัยและป้องกันปัญหานั่นเองค่ะคนที่กำลังต่อเติมใหม่หรือคนที่ทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้แนะนำนะคะดึงกระเบื้องออกแผ่นหนึ่งนะคะเลือกใช้หลังคาโปร่งแสงค่ะการเลือกใช้หลังคาโปร่งแสงสำหรับห้องครัวเป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ไขปัญหาทางห่วงจุ้ยนะคะกรณีต่อเติมห้องครัวเต็มพื้นที่หลังบ้านทาวน์โฮมนะคะช่วยให้แสงสว่างส่องผ่านลงมาในห้องครัวประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะประโยชน์ของการใช้หลังคาโปร่งแสงนะคะให้แสงสว่างธรรมชาติส่องผ่านลงมาในห้องครัวทำให้ห้องครัวดูสว่างสดใสไม่อับแสงและประหยัดพลังงานค่ะรวมถึงประหยัดไฟนะคะช่วยลดการใช้ไฟในกลางวันนะคะประหยัดค่าไฟฟ้านั่นเองค่ะเพิ่มพื้นที่ดูโปร่งนะคะช่วยห้องครัวดูกว้างขวางโปร่งโล่งไม่อึดอัดค่ะรวมถึงตกแต่งบ้านค่ะเพิ่มลูกเล่นความสวยงามให้กับตัวบ้านนั่นเองค่ะประเภทหลังคาโปร่งแสงนะคะมีหลายประเภทนะคะหลังคาที่แนะนำได้แก่หลังคาไฟเบอร์การ์ดน้ำหนักเบาทนทานกันน้ำกันร้อนราคาไม่แพงหลังคาโพลิเมอร์คาร์บอนิตทนทานกันกระแทกนะคะกันความร้อนราคาค่อนข้างสูงค่ะหลังคาดีไรท์น้ำหนักเบากันน้ำกันร้อนราคาปานกลางค่ะหลังคาแมทเทิลชีทน้ำหนักเบาทนทานกันน้ำกันร้อนราคาไม่แพงค่ะข้อควรระวังค่ะเลือกวัสดุที่เหมาะสมควรเลือกวัสดุที่ทนทานกันน้ำกันร้อนเหมาะกับสภาพอากาศในท้องถิ่นค่ะติดตั้งโดยช่างที่ชำนาญนะคะดูแลความสะอาดเป็นประจำนะคะเพราะหลังคาโปร่งแสงนะคะมันจะสกปรกง่ายนั่นเองค่ะป้องกันคราบสกปรกตะไคร้น้ำหรือสิ่งสกปรกอุดตันนั่นเองค่ะและข้อต่อไปนะคะที่ควรทำก็คือป้องกันระบบน้ำนั่นเองค่ะการต่อเติมห้องครัวเต็มพื้นที่หลังบ้านอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำขังส่งผลต่อสุขภาพโครงสร้างร่างกายและความสะอาดซึ่งต้องใส่ใจส่วนนี้เป็นอย่างยิ่งอย่าให้น้ำขังนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะการต่อเติมห้องครัวเต็มพื้นที่หลังบ้านทาวน์โฮมส่งผลต่อฮวงจุ้ยในห้องครัวดังนั้นควรปรับปรุงฮวงจุ้ยในห้องครัวถูกต้องนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพโชคลาภและความสัมพันธ์ในห้องครัวนะคะหลักการปรับฮวงจุ้ยในห้องครัวแบบง่ายๆเตาแก๊สควรวางเตาแก๊สในทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้หรือทิศตะวันตกนะคะไม่ควรวางเตาแก๊สตรงกับประตูหรืออ่างล้างจานหรือตู้เย็นค่ะอ่างล้างจานควรวางอ่างล้างจานในทิศเหนือที่ตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงเหนือไม่ควรวางอ่างล้างจานตรงกับเตาแก๊สหรือประตูค่ะตู้เย็นนะคะควรวางตู้เย็นในทิศเหนือที่ตะวันออกทิศตกเฉียงเหนือนะคะไม่ควรวางตู้เย็นตรงกับเตาแก๊สหรือประตูค่ะแสงสว่างควรมีแสงสว่างเพียงพอเน้นแสงธรรมชาติไม่ควรวางโต๊ะอาหารใต้แสงไฟโดยตรงค่ะสีสันควรเลือกใช้สีสดใสร่าเริงเช่นสีขาวสีครีมสีเหลืองสีเขียวหลีกเลี่ยงการใช้สีหม่นหมองนะคะและความสะอาดควรดูแลความสะอาดห้องครัวเป็นประจำเก็บของให้เป็นระเบียบไม่ควรวางของเกะกะนั่นเองค่ะและนะคะสามารถวางต้นไม้ในห้องครัวช่วยเพิ่มพลังชีวิตนะคะเสริมโชคลาภนะคะในห้องครัวได้นั่นเองค่ะคัดรับดีๆนะคะเปลี่ยนห่วงจุ้ยร้ายให้กลายเป็นดีได้ด้วยตัวเองนะคะ
ลองไปปรับเปลี่ยนกันนะคะซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆค่ะเรายังมีเพลย์ลิสต์ต้นไม้มงคลไม้มงคลรวมถึงการปรับแต่งฮวงจุ้ยต่างๆรอคุณรับชมอยู่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ